สวัสดีท่านผู้ชมเว็บไซต์ Thermo Bar Center ทุกท่านครับวันนี้ผมจะนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับมือถือ Android รุ่นแรกที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งก็คือ HTC Magic รุ่นนี้นั่นเองครับโดยที่ Android นั้นก็เป็นระบบปฏิบัติการตัวล่าสุดที่ถูกนำมาใช้ในโทรศัพท์มือถือซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google แม้ว่าตอนนี้ Android นั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มก่อร่างสร้างตัวแต่ด้วยการที่เป็นระบบเปิดในอนาคตก็น่าจะมีแอปพลิเคชันให้ใช้งานกันอีกมากมายจากนักพัฒนาทั่วโลกอย่างแน่นอนครับการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องก็จะดูเหมือนกับทัชโฟนทั่วไปเน้นหน้าจอขนาดใหญ่ดีไซน์เรียบๆและปุ่มกดน้อยๆส่วนวัสดุที่ใช้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดแต่ก็เป็นพลาสติกที่มีคุณภาพสูงดูทนทานแข็งแรงโดยรวมก็ถือว่าออกแบบได้สวยงามทันสมัยน่าใช้ดีครับที่ด้านหน้าของตัวเครื่องจะมีลำโพงหูฟังสำหรับการสนทนาพร้อมไฟแสดงสถานะการทำงานหน้าจอสัมผัสแบบแข็งหรือแบบ capacitive ใหญ่ 3.2 นิ้วและมีความละเอียดระดับ HVGA ที่ด้านล่างหน้าจอจะมีปุ่มโฮมปุ่มเมนูปุ่มโทรออกปุ่ม trackball ปุ่มย้อนกลับปุ่มค้นหาและปุ่มวางสายและความพิเศษอีกนิดหน่อยก็คือตรงส่วนโค้งที่เห็นนี้จะออกแบบมาเพื่อไม่ให้ trackball โดนพื้นเวลาคว่ำเครื่องลงนั่นเองครับที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องจะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงที่ด้านขวาเรียบๆไม่มีอะไรนอกจากแถบสีบรอนเงินที่ด้านบนนี้ก็เช่นกันที่ด้านล่างจะมีช่องเสียบแบบมินิ USB ซึ่งเอาไว้สำหรับเชื่อมต่อกับหูฟังสายชาร์จหรือสาย Data และข้างๆจะมีรูไมโครโฟนสำหรับการสนทนาหรือบันทึกเสียงที่ด้านหลังก็ค่อนข้างจะเรียบๆแต่ในบริเวณแถบสีเงินข้างบนจะมีลำโพงเสียงและเลนส์กล้องดิจิตอลความละเอียด 3.2 ล้านพิกเซลติดอยู่เมื่อเปิดฝาหลังออกมาก็จะพบกับช่องใส่แบตเตอรี่ช่องใส่ซิมการ์ดและช่องใส่ micro SD card อยู่ตรงนี้ครับหน้าจอหลักของ HTC Magic จะมีหน้าตาแบบนี้ครับโดยที่ด้านบนมุมซ้ายจะเป็นไอคอนแสดงสถานะการทำงานหรือการแจ้งเตือนต่างๆที่เราสามารถเลื่อนลงมาเพื่อดูรายละเอียดได้ส่วนมุมบนขวาจะเป็นไอคอนแสดงระดับสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณโทรศัพท์ระดับพลังงานและเวลาปัจจุบันที่บริเวณตรงกลางจะเป็นพื้นที่สำหรับการวางไอคอนโปรแกรมต่างๆและเมื่อลากหน้าจอไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็จะเห็นว่ามีหน้าหลักอยู่ทั้งหมด3หน้าซึ่งเราสามารถเลือกไอคอนโปรแกรมมาวางไว้ได้เองตามที่ต้องการโดยโปรแกรมทั้งหมดจะอยู่ภายในแท็บที่ซ่อนอยู่ด้านล่างนี้หากต้องการนำไอคอนไหนออกมาวางไว้ก็ให้กดค้างที่ไอคอนนั้นไว้สักครู่จนกว่าไอคอนนั้นจะลอยขึ้นมาแล้วก็ทำการลากมาวางไว้ได้อย่างอิสระจะย้ายตำแหน่งไปตรงไหนก็ได้ส่วนการนำไอคอนที่ไม่ต้องการออกจากหน้าจอก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการที่คล้ายๆกันครับเว็บไซต์ Slime เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของระบบปฏิบัติการ Android เอาไว้จำนวนมากซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้ซึ่งมีทั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาใช้งานได้แบบฟรีและโปรแกรมที่ให้ทดลองใช้งานหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยสามารถเลือกดูรายการโปรแกรมที่อัปเดตล่าสุดได้รวมถึงสามารถดูรายการโปรแกรมที่เป็นที่นิยมได้เมื่อเลือกไปที่โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่ด้านในก็จะมีรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมนั้นให้อ่านก่อนที่จะดาวน์โหลดอีกด้วยครับการกดหมายเลขโทรออกทำได้โดยการใช้ Virtual Keypad ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแสดงผลโดยตรงดังที่เห็นนี้โดยมีลักษณะคล้ายกับมือถือจอสัมผัสส่วนใหญ่ในปัจจุบันซึ่งก็สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกเป็นอย่างดีครับกล้องดิจิตอลของ HTC Magic นั้นเป็นกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียด 3.2 ล้านพิกเซลซึ่งก็ถือว่าไม่ละเอียดมากนักแต่ก็มาพร้อมกับระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติสามารถซูมย่อขยายได้ด้วย trackball โดยตรงมีโหมดการถ่ายภาพแบบโฟโต้วิดีโอและ contact picture สามารถปรับความละเอียดได้3ระดับสามารถปรับค่าไว้บาลานซ์ได้5รูปแบบสามารถปรับความสว่างได้
สามารถตั้งเวลาถ่ายภาพล่วงหน้าได้ที่2และ10วินาทีส่วนการตั้งค่าอื่นๆก็มีเวลาในการรีวิวภาพคุณภาพของรูปภาพชนิดของไฟล์รูปภาพการแนบเวลาการแสดงผลแนวกว้างเสียงชัตเตอร์การตั้งค่าคอนทราสต์ซาตูเรชันและชาร์ปเนสการใส่เอฟเฟกต์ให้กับรูปภาพการเลือกโหมดการวัดแสงการจัดการกับสัญญาณรบกวนการแสดงเส้นกริดและการรีเซ็ตค่าใหม่ทั้งหมด